ขยับมาฟังนิดหน่อยใหญ่สลับเล็กช่วงแรกๆพอวงเริ่มแคบมามันจะไปลำบากมันจะพยายามหยุดแต่ถ้าเราสามารถควบคุมมาได้ไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะมันก็จะเริ่มวิ่งได้แล้วมันพัฒนาบาลานซ์ไปมากขึ้นนะครับเป็นจะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับม้าจะไม่ชอบวิ่งแคบๆหรือตีวงแคบๆนะครับเพราะว่าม้ามันทั้งยาวและสูงนะพอเริ่มขยับเข้าแคบมันจะเชือกจะตึงทันทีมันจะดึงเชือกนี่ก็เรียกว่า lunging exercise นะครับมันจะช่วยฝึกให้ม้ามันเชื่อฟังคำสั่งนะครับโฟกัสที่ตัวเราแล้วก็สองก็คือให้ม้ามันนะครับราวมันโค้งตัวสามารถวิ่งในที่แคบได้ปรับบาลานซ์ครับการตีวงนะครับวงสลับวงเล็กวงใหญ่นะเมื่อกี้เห็นไหมฮะถึงจุดที่มันนะครับบิดโค้งตัวไม่ได้นะครับจุด2รอบที่แล้วนะครับมันไปได้นะครับมันไปต่อได้ก่อนนั้นมันหยุดนั่นก็แปลว่ามันพัฒนาแล้วเราก็จะรีทรีทด้วยการให้มันวิ่งยาวๆกว้างๆม้าวิ่งกว้างได้อยู่แล้วนะและม้าส่วนใหญ่จะดึงนะครับซึ่งทุกตัวก็ดึงแต่แบบฝึกหัดเราก็คือถ้ามันดึงเราดึงถ้ามันดึงเชือกตึงปั๊บเนี่ยเราจะดึงเชือกนะครับแล้วก็
ไม่ถึงกับกระชากนะครับเราจะมันจะบั๊มนะครับบริเวณนะครับขุมนะครับม้าจะเรียนรู้นะครับนะเชือกตึงปั๊บถูกบั๊มเชือกตึงปั๊บถูกบั๊มม้าไม่ชอบถูกบั๊มหรือถูกกดดันนะมันจะพยายามวิ่งไม่ให้เชือกตึงเห็นไหมฮะวงเล็กได้ละใหญ่สลับเล็กบาลานซ์ตัวนี้ค่อนข้างดีครับแต่มันมีปัญหาเรื่องสมาธินิดหน่อยครับไปลองเตอร์ไปดิเราก็จะให้ทรอตแคนเตอร์ครับนะฮะวันละรอบสองรอบแคนเตอร์วันต่อไปมันจะง่ายเองนะฝึกให้ออกแคนเตอร์เห็นว่ายังมีการดึงเพราะว่าถ้าม้ามันวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันจะเสียบาลานซ์เราก็จะให้มันออกได้พอมันออกปั๊บเราก็จะผ่อนคลายให้ออกใหม่พอยมือได้ก็นะครับเราต้องการแค่นี้นะครับต้องการแค่นี้ส่งสัญญาณพอยมือและมันแคนเตอร์เราไม่ต้องการให้มันไปหลายรอบนะเราต้องการให้มันรู้จักสัญญาณในการออกแคนเตอร์ม้าวิ่งแคนเตอร์เป็นอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติมันเป็นอยู่แล้วนะฮะมีการเราจะมีการดึงนะครับถ้ามันดึงเราดึงนะฮะนะนี่คือกรรมวิธีทั้งหมดยอดเยี่ยม